ข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่เป้าหมายของรัฐบาลไทยนะครับที่ตั้งเป้า,เาไว้ว่าจะให้เรานั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV รวมไปถึงชิ้นส่วนที่สําคัญของภูมิภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายภาคส่วนเขาจึงมีการเร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิตนะครับและการจัดจําหน่ายแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์นอย่างบริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนก็ได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตทั้งในและต่างประเทศครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนได้พูดถึงผลประกอบการในปี2566นะครับว่ามีกำไรนะอยู่ที่5,343ล้านบาทจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่เติบโตต่อเนื่องผ่านการขยายฐานลูกค้าและการลงทุนใหม่ๆโดยเฉพาะธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานนะครับอย่างเช่นการลงทุนในโครงการฟาร์มแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ กำลังกักเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับอยู่ที่58เมกะวัตต์ที่เมืองโตโนะจังหวัดอิวาเตะในประเทศญี่ปุ่นและการลงทุนในบริษัท S World Energy Technology ประเทศไทยจำกัดนะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยานยนต์2ล้อและ3ล้อรวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงานการรีไซเคิลแบตเตอรี่และการบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจังหวัดชนบุรีกำลังการผลิตราว2กิโลสองกิกวัตต์ชั่วโมงขณะที่ธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการจัดการพลังงานนะที่ชื่อบริษัทว่าบริษัท BNSP Smart Tech จำกัดได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโซน4 และนอกจากนี้นะครับธรุรกิจ e m o b i l i t y ยังขยายการให้บริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจรและการบริหารการเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางการดำเนินธรุรกิจในปี67นะครับจะมีการต่อยอดเพื่อให้บ้านปูนั้นเป็นผู้นำในธรุรกิจพลังงานที่สามารถส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของโลกในอนาคต